้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะวันนี้นวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาดำเนินมาถึงตอนที่16แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คอนสแตนตินฟอนคอนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกและที่สำคัญค่ะการเข้าเฝ้าครั้งนั้นต่อหน้าข้าราชบริพารนำเข้าไปสู่การเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์และนี่ถือเป็นการเข้าเฝ้าที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวและเมื่อช่วงเวลาสำคัญมาถึงคอนสแตนตินก็ได้อยู่ต่อหน้าเบื้องพระพักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงอำนาจสูงสุดพระองค์ตรัสถามว่าเขาต้องการสิ่งใดคอนสแตนตินจะตอบว่าอย่างไรไปติดตามฟังได้เลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแครคีฟฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทูลตอบไม่ถูกว่าต้องการสิ่งใดด้วยข้าพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ทราบก่อนที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะมีรับสั่งถามเขากราบบังคมทูลด้วยน้ำเสียงที่จริงใจเพราะสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งทำให้เขาเพิ่งเข้าใจแท้จริงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แสวงหาความร่ำรวยข้าพระพุทธเจ้าคิดว่ากำลังหากำลังหาสัญชาติของตนดังที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้มีรับสั่งเองข้าพระพุทธเจ้าไม่เป็นคนชาติใดเป็นชาวกรีกตามบิดาเป็นชาวเวนิสตามมารดาแล้วเขาก็ทูลเล่าเรื่องทุกอย่างนับตั้งแต่โรงเตี้ยมชีวิตที่เรือบรูเบิร์ตชีวิตที่บันตั้มแล้วก็อัคคีภัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงขัดจังหวะเพียงครั้งเดียวด้วยทรงมีรับสั่งให้มหาดเล็กนำชาแล้วก็ผลไม้มาให้เขาจากนั้นก็ทรงฟังต่อไปอย่างตั้งพระทัยคอนสแตนตินใช้ราชาศัพท์ไม่เก่งนักแต่ก็น่าฟังสำหรับสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งไม่เคยออกพ้นเขตพระราชฐานทำให้ทรงเห็นภาพแห่งความอิสระคอนสแตนตินแทบจะไม่ได้พูดเกินจริงเกี่ยวกับความยากแค้นในวัยเด็กเกี่ยวกับการอบรมที่ดีเยี่ยมของกัปตันโฮเวิร์ดการเดินทางในทะเลเมืองท่าที่เคยผ่านและการเสี่ยงอันตรายเพื่อเข้าไปเอาถังดินปืนออกมาจากกองไฟเขาข้ามบทบาทในเมืองสงขลาไปและก็เน้นว่าได้รีบเข้าแจ้งแผนการของสุลต่านแก่ท่านพระคลังในทันทีที่ทราบเรื่องคือไม่เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลาเล่าคร่าวๆจากนั้นก็บอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงทราบเรื่องหมดแล้วยกเว้นประการเดียวคือข้าพระพุทธเจ้ายินดีที่ได้รับราชการถวายพระมหากษัตริย์คอนสแตนตินนึกในใจว่าไม่รู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ทรงเข้าพระทัยแล้วว่าเราเป็นใครเขาคิดในใจขณะดื่มน้ำชาแล้วก็เงยหน้าเพื่อสำรวจสีพระพักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในที่สุดว่ายังไม่เคยมีใครเล่าเรื่องเช่นนี้ให้เราฟังเลยบาทหลวงของพวกเจ้าพูดแต่เรื่องการชำระจิตวิญญาณพวกพ่อค้าก็พูดแต่ว่าจะทำให้สยามเป็นประเทศก้าวหน้าหากเรารับซื้อสินค้าที่เขานำมาขายแต่เจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดมาเสนอขายใช่หรือไม่
ไม่มีอะไรจะขายพระพุทธเจ้าค่ะมีแต่ความจงรักภักดีและชีวิตที่พร้อมจะถวายสมเด็จพระนารายณ์แย้มพระโอษฐ์อย่างเป็นมิตรเราอยากให้คุยกันอีกบ่อยๆเรายังไม่รู้เรื่องอีกหลายเรื่องที่อยู่โพ้นทะเลไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ราชทูตต่างชาติเป็นผู้เล่าเพราะพวกเขาต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติตนจึงไม่พูดความจริงกับเราเสมอไปตัวอย่างเช่นชาวอังกฤษคุยว่าเป็นเจ้าทะเลแต่พวกคอลันดาก็พูดอย่างเดียวกันไม่รู้จะฟังใครดีแต่เจ้าไม่มีประเทศที่จะต้องปกป้องและเจ้าก็เคยท่องเที่ยวในยุโรปเจ้าคงจะเล่าเรื่องปราสาทพระราชวังการศึกสงครามและมหาราชที่เจ้าเคยเข้าเฝ้าได้ขอเดชะคอนสแตนตินขัดขึ้นรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็รู้ตัวว่าเขาคุยฟุ้งเรื่องอดีตเกินความจริงมากไปซะแล้วข้าพระพุทธเจ้าเคยเห็นแต่กษัตริย์อังกฤษพระเจ้าค่ะชายดุ่มคิดในใจว่าเคยเห็นแค่ครั้งเดียวอีกต่างหากไม่เป็นไรเจ้ารู้มากพอสำหรับเราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นช้าๆเสด็จไปยังโต๊ะเล็กๆฝังงาช้างทรงหยิบหีบมาเปิดแล้วก็ดึงสร้อยทับทิมเม็ดโตๆออกมาเส้นหนึ่งทอดพระเนตรใต้แสงตะเกียงแล้วทรงยื่นให้กับคอนสแตนตินเอาไปสิเจ้าพูดว่ามีความจงรักภักดีจะให้ฉะนั้นเราจะไม่ซื้อนี่เป็นของขวัญที่เราให้เจ้าคอนสแตนตินรับเครื่องประดับนั้นมาจดหน้าผากก่อนที่จะมอบลงขอเดชะเป็นพระกรุณาล้นพ้นแต่น้ำพระทัยที่ทรงมีให้แก่ข้าพระพุทธเจ้านับเป็นของรางวัลที่มีค่ายิ่งกว่าที่เป็นการเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ครั้งแรกของคอนสแตนตินในส่วนนี้น่าจะเป็นจินตนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนารายณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ดูมีชีวิตชีวาดีทีเดียวค่ะกลับมาที่เรื่องราวกันต่อนะคะเมื่อออกมาจากวังคอนสแตนตินก็ต้องประหลาดใจที่เห็นว่าดึกมากแล้วเขาใช้เวลาทั้งวันในความมืดผสมสีทองของพระราชวังบ้านของอันโตเนียปิดไฟมืดเห็นแต่แสงที่หน้าต่างแสดงว่าเธอรอเขาอยู่ขณะเดียวกันก็รู้สึกยุ่งยากใจที่ต้องตอบคำถามขณะที่กำลังต้องการอยู่เงียบๆเพื่อทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และคำถามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาปลื้มใจในชัยชนะเมื่อพระองค์รับสั่งเน้นว่าเข้าพบเป็นการส่วนตัวอันโตเนียรอรับเขาตรงหัวบันไดสวมเสื้อคลุมไหมบังสัดส่วนที่บิดเบี้ยวของร่างกายพาลูกไม้เวนิสห้อยย้วยรอบข้อมือไม่เห็นจะต้องรอเลยคุณต้องพักผ่อนนี่นาอันโตเนียหยุดยิ้มเธอจะเข้านอนได้อย่างไรในเมื่อเขาได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เธอร้อนใจอยากจะรู้ว่าคนรักประสบผลสำเร็จหรือไม่ฉันนอนไม่หลับเธอพูดเรียบๆเกาะแขนเขาเพื่อพยุงตัวเดินกลับเข้าห้องเธออยากจะให้เขาเล่าให้ฟังได้แต่รอให้เขาช่วยพยุงขึ้นเตียงใหญ่เป็นเตียงที่สลักลวดลายซึ่งบิดานำมาจากลิสบอนเธอเกิดบนเตียงนี้และแม่ก็เสียชีวิตบนเตียงเธอจะต้องคลอดลูกที่นี่ด้วยแล้วก็ภาวนาขอให้ได้ลูกชายเพื่อว่าคอนสแตนตินจะได้ภูมิใจและผูกพันกับเธอตลอดชีวิตจะได้ไม่เห็นแววเบื่อหน่ายในดวงตาอย่างที่เธอเห็นอยู่เวลานี้เขานั่งครึมในเก้าอี้พนักสูงรอให้เธอหลับเพื่อที่จะได้ออกไปจากห้องหญิงสาวนั่งพิงหมอน
มีผ้าลูกไม้รอบตัวรู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดน้อยลงเธอรวบรวมความกล้าแล้วก็ถามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไรคะคอนสแตนตินสะดุ้งตื่นจากความฝันพระเจ้าช่วยก็เหมือนพระราชาโดยทั่วไปแน่ละค่ะแล้วยังไงอีกคะคอนสแตนตินยิ้มให้เธอใบหน้าของเธอดูมีเสน่ห์ภายใต้แสงตะเกียงส่องจับเรือนผมเป็นประกายสีทองอันโตเนียมีตาสีอัมพันที่สวยที่สุดในอยุธยาผู้หญิงที่หัวเราะโดยไม่เอามือป้องปากนั้นน่าดูนักคนที่ยิ้มแล้วเห็นฟันดำเพราะว่ากินหมากก็น่าเกลียดเป็นที่สุดฉันว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยอันโตเนียหัวเราะจนต้องกุมท้องแล้วพระองค์ทรงเป็นอย่างไรพระพักล่ะก็เหมือนพระเจ้าแผ่นดินไม่เอาหน้าคอนสแตนตินเลิกยั่วฉันสักทีฮ่าฉันหัวเราะจนเจ็บท้องแล้วนะเธอเอามือกุมสีข้างทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเจ็บที่ท้องมากขึ้นคุณเป็นอะไรไม่ทราบค่ะอยู่ๆก็เจ็บตรงนี้เธองอตัวไปข้างหน้ากัดริมฝีปากมือขยุ้มผ้าปูที่นอนปักแล้วยืดตัวขึ้นหน้าซีดเหงื่อซึมหน้าผากคุณกินอาหารพอหรือเปล่าเมื่อเย็นนี้อินาเซียบอกว่าคุณกินน้อยไปพูดถึงตรงนี้เขารู้สึกหิวขึ้นมาพึงนึกได้ว่าเขาดื่มแต่น้ำชาแล้วก็กินเพียงมะม่วงลูกหนึ่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นช่วยเรียกอินาเซียมาแล้วส่งทาสไปตามซินยอราคาเวโรให้ทีค่ะคอนสแตนตินเริ่มมีเหงื่อออกทั้งที่รู้สึกหนาวซินยอราคาเวโรเป็นหมอตำแยของชุมชนโปรตุเกสนางเป็นภรรยาของลูกครึ่งที่ทำงานให้กับดอนเฟอร์นาโอปินโตหญิงร่างอ้วนหน้าแดงที่มีกลิ่นกระแช่อบอวนอยู่รอบตัวเขาเรียกเด็กหญิงที่นอนในห้องแต่งตัวสั่งให้ไปปลุกฝีพายนำเรือไปรับหมอตำแยโดยด่วนแล้วก็กลับมานั่งข้างอันโตเนียจับมือเธอไว้คุณยังไม่ต้องใช้อินาเซียหรอกฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณอยู่ได้หรือคะแน่นอนอยู่ได้สักพักถ้าคุณต้องการแล้วก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอฉันสั่งอาหารมาหน่อยเพราะว่าหิวจะเป็นลมอยู่แล้วนี่คุณไม่ได้กินข้าวจากในวังหรอกหรือคะฉันว่าพระเจ้าแผ่นดินคงคิดไม่ถึงว่ามนุษย์ธรรมดาจะหิวเป็นถ้าพระองค์ไม่ทรงหิวใครก็กินอาหารไม่ได้แต่ยังพระราชทานมะม่วงให้ฉันลูกหนึ่งใส่จานทองแล้วอะไรอีกคะมีน้ำชาใส่ถ้วยจีนงามมากเขาพูดไปเรื่อยๆใช้เสียงเรียบๆทำให้หล่อนสบายใจขึ้นดึงมือข้างหนึ่งออกมาเพื่อยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มห้องบรรทมมืดสลัวเหมือนอย่างที่เคยมีคนเล่าแต่ดูเหมือนจะไม่ทรงปวดพระเศียรทั้งห้องทำด้วยไม้พื้นเป็นไม้สักเรียบลื่นราวกับผ้าไหมบนผนังมีกระจกเต็มไปหมดเมื่อฉันนั่งลงเห็นเงาร่างของเราสะท้อนมากมายนับไม่ถ้วนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงเห็นว่าเป็นลางดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระวรกายเล็กค่อนข้างผอมและก็ทรงพระทำรงทุกนิ้วทรงฉลองพระองค์สีน้ำเงินผู้สาทรงสีน้ำเงินเช่นกันยกดิ้นเงินคาดมีเสียงอันโตเนียร้องโอดโอยขึ้นมาคอนสแตนตินหยุดเล่าหญิงสาวหายใจกระชั้นชันศอกขึ้นตาลอยคอนสแตนตินคะถ้าฉันตายไปเขาตัวสั่นเกรงสิ่งที่เขาแอบหวังโดยไม่กล้ารับโทมัสเป็นคนเดียว
ที่กล้าพูดตรงๆนี่เธอเกิดเยเมนเดสตายเธอก็พ้นพันธะยอมรับเธอว่าเธอจะไม่เสียใจเลยแต่คอนสแตนตินก็พูดกับเมนเดสว่าคุณไม่ตายหรอกนะผู้หญิงทุกคนก็ต้องเจ็บปวดกันทั้งนั้นตอนคลอดลูกและทุกคนก็มักจะกลัวตายแต่แม่ของฉันคลอดลูกตายฉันรู้ดีกว่าใครว่ามีอันตรายเพราะฉะนั้นคุณต้องสัญญากับฉันสัญญาว่าถ้าเป็นอะไรไปคุณจะเลี้ยงลูกให้เป็นคริสแน่นอนแน่นอนแต่อย่าเพิ่งคิดตอนนี้เลยนะสาบานสิคะฉันสาบานแต่ขอยืนยันว่าเธอขณะนั้นประตูเปิดผางออกหมอตำยาเดินตึงตังเข้ามาพร้อมกลิ่นไอกระแช่ตามด้วยอินาเซียพี่เลี้ยงชราซึ่งกำลังตกใจหมอตำยาประกาศเสียงลั่นว่าห้ามผู้ชายอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นนายหรือบ่าวระหว่างที่อินาเซียวิ่งเข้าไปเช็ดหน้าให้อันโตเนียด้วยน้ำลาเวนเดอร์ที่เก็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะหมอตำยายืนเท้าเซลหัวเราะมองคอนสแตนตินซึ่งแอบโล่งอกก่อนจะรีบออกไปความจริงถ้าเราบังคับให้เขาอยู่ดูผลของความรักชั่วคืนบางทีอาจจะเจ้าชู้น้อยลงก็ได้เสียงหัวเราะเอิร์กอาร์กยังก้องกังวานในช่องบันไดขณะที่คอนสแตนตินวิ่งลงมาเขาคิดแต่จะหนีออกจากบ้านนี้เขาเตะเตร่อยู่เป็นเวลานานไปตามถนนซึ่งเกือบร้างเขาได้กลิ่นอาหารคนกลุ่มหนึ่งนั่งยองๆใกล้คนขายแป้งทอดซึ่งทั้งเตาหาบกระทะตั้งที่ริมรั้วไม้ของบริษัทอังกฤษพวกกุลีแล้วก็ลูกจ้างชาวอินเดียและชาวสยามมักมาซื้ออาหารที่นี่จะมีคนมาย่างเนื้อขายตลอดเวลาหรือไม่ก็ควักไส้ปลาที่จะย่างในห่อใบตองห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินเดินเข้าไปใกล้เขาหิวจัดทุกคนเงียบหันมามองฝรั่งซึ่งยังอยู่ในชุดข้าวเฝ้าแล้วก็เบือนหน้าไปอย่างสุภาพคนขายอาหารยืนลูกชิ้นกุ้งบนใบไม้ให้เขาคอนสแตนตินเดินไปนั่งกินห่างจากกลุ่มคนมีแต่แสงจากไฟที่แลบเลียขอบกระทะใบบัวเสียงสนทนาเริ่มขึ้นเบาๆชาวอินเดียที่ท่าทางรักสนุกและก็กล้ากว่าคนอื่นยืนกระแช่ในกะลามะพร้าวให้เขาคอนสแตนตินรับมาโดยไม่พูดจาชูกะลาขึ้นยิ้มให้แทนการขอบคุณทุกคนหัวเราะเมื่อเขาดื่มรวดเดียวหมดแล้วรับอีกกะลาหนึ่งคอนสแตนตินนึกถึงภาพอันโตเนียที่หน้าขาวเผือดตาลอยเขาไม่อยากให้หล่อนตายแต่ก็ไม่อยากให้หล่อนอยู่เกะกะนำเข้าไปสู่ชีวิตของพ่อค้าวานิชผู้มั่งคั่งไปงานเลี้ยงของชาวโปรตุเกสฟังเทศเวลา5โมงเช้าแก่งแย่งชิงดีกันแล้วก็มีปัญหากับข้าทาสเขาเกลียดสิ่งเหล่านี้เขาไม่อยากรู้สึกผิดทุกครั้งที่กลับบ้านค่ำหรือไม่กลับเลยไม่อยากให้คนวิจารณ์เพื่อนของเขาโดยสรุปก็คือเขาไม่อยากมีชีวิตอย่างจอร์จกับแมรี่เขาอยากให้อันโตเนียเลิกทรมานจากสิ่งที่เขาเป็นต้นเหตุคำพูดของหมอตำแยยังก้องอยู่ในหูว่านี่คือผลของความรักชั่วคืนเขานั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเริ่มเช้าพ่อค้าต่างบรรทุกผักลงเรือไปตลาดพระออกจากวัดเพื่อบิณฑบาตร่างในจีวรสีส้มเคลื่อนไปในหมอกสีออกแดงซึ่งลอยขึ้นมาจากแม่น้ำคอนสแตนตินเดินเรื่อยไปจนถึงบ้านของโทมัสเขาไม่อาจกลับไปที่บ้านก่อนที่จะได้ทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วภายในสวนพวกทาสเริ่มกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นด้วยแรงลมเมื่อเย็นวานหญิงคนหนึ่งก้มตัวอยู่หน้าศาลพระภูมิซึ่งนางนำดอกไม้มาบูชาเขาคิดถึงอองเหนือขึ้นมาอองเหนือเคยภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้เขาหวังว่าเธอคงจะกลับบ้านไปแล้ว
แล้วก็หวังว่าเธอจะไม่หลงงมงายอยู่กับสิ่งที่ได้พบในเมืองเพราะว่าเด็กชาวบ้านไร้เดียงสาแบบองเหนือมักจะลงเอยด้วยการเป็นหญิงบริการในร้านเหล้าจีนเขาพบกับโทมัสอีแวสที่เฉลียงซึ่งยื่นออกไปเหนือแม่น้ำวันนี้เขาแต่งกายแบบสยามผ้านุ่งสีเขียวเสื้อสีน้ำเงินคอนสแตนตินทักทายอีแวสว่าวันนี้คุณเหมือนนกแก้วมากนะโทมัสอ้าวแล้วเธอล่ะดูเหมือนคนที่อยู่นอกบ้านทั้งคืนทำอย่างไรเสื้อผ้าไหมถึงเปื้อนโครนแล้วก็ไขมันแบบนี้ดูไม่ได้เลยนี่คุณพูดอย่างกับเป็นเมียฉันไม่ชวนฉันกินอะไรเลยหรือได้สิถ้าที่บ้านของเธอไม่มีคนหาให้กินเธอเริ่มชอบเครื่องดื่มของได้สิถ้าที่บ้านของเธอไม่มีคนหาให้กินเธอเริ่มชอบเครื่องดื่มขมๆของพวกแขกมัวนี่ใช่ไหมเมื่อดื่มแล้วค่อยเล่าให้ฉันฟังว่าเธอมาทำอะไรที่นี่แต่เช้าในเมื่อเพิ่งได้ลูกชายคือโทมัสอีเวสรู้แล้วนะคะว่าเขาได้ลูกชายคอนสแตนตินตาพร่าถามถึงภรรยาว่าแล้วอันโตเนียล่ะดอกไม้บอบบางพวกนี้น่ะทนทายาทนักนั่งต่อไปเถอะเวลานี้เธอทำอะไรไม่ได้หรอกฉันแน่ใจว่าหล่อนคงจะหลับอยู่กับเด็กยายแก่ส่งคนมาบอกข่าวเพราะอันโตเนียคิดว่าเธอมาค้างคืนที่นี่ขอแนะนำว่าควรจะปล่อยให้หล่อนเชื่อต่อไปบอกฉันได้หรือยังว่าเธอไปทำอะไรมาเสียใจที่คุณต้องผิดหวังนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่เดินไปตามถนนแก้กลุ้มกินลูกชิ้นหาบเร่ที่ข้างบริษัทก็เท่านั้นเองฉันคิดว่าตัวฉันก็เกิดมาอย่างนี้คิดถึงแม่ใครๆก็ดูถูกแกแม้แต่ตัวฉันเองใช่เวลานี้เธอเป็นพ่อของลูกชู้เธอคงเข้าใจดีว่าแม่รู้สึกยังไงคอนสแตนตินเงยหน้าขึ้นจากถ้วยกาแฟอย่างแปลกใจไม่ใช่ลูกชู้ฉันรับเป็นพ่อเขาไว้แล้วลูกนอกกฎหมายแต่มีพ่อขอโทษนะที่ฉันไม่เห็นความแตกต่างฉันไม่เคยสมาคมกับพวกบาทหลวงเยซูอิตคอนสแตนตินเหม่อมองไปข้างหน้าไม่ตอบโต้คำเสียดสีของโทมัสอีเวสอีเวสมองเขารู้สึกหึงหวงผู้หญิงโปรตุเกสคนนั้นชนะแล้วเขาจะไปแข่งกับผู้หญิงที่มีลูกให้คนเถื่อนของเขาได้อย่างไรอีเวสต้องยอมรับความสุขของคอนสแตนตินซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้มอบให้ฉันยินดีด้วยสำหรับลูกของเธอแต่คอนสแตนตินตัดบทก่อนจะบอกว่าโทมัสฉันลืมเล่าเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญจริงๆเรื่องข้าวเฝ้าน่ะรู้ไหมว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่ามีพระประสงค์จะให้ฉันข้าวเฝ้าบ่อยๆคอนสแตนตินใกล้จะจับไข้เขาเล่าไปเรื่อยเรื่องชามทองสร้อยทับทิมอีเวสฟังแล้วโล่งใจความทะเยอทะยานยังครอบงำชาวกรีกอยู่ไม่ใช่ความรักอีเวสยังไม่ได้สูญเสียเข้าไปตอนนี้คอนสแตนตินกลายเป็นคนที่สามารถจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ได้เป็นการส่วนพระองค์บ่อยๆอาจจะเรียกได้ว่ามากกว่าคนอื่นอย่างเช่นวันนี้คอนสแตนตินกำลังกราบทูลเรื่องสงครามเท็กเซลถวายสมเด็จพระนารายณ์เขาพยายามฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับการตั้งค่ายชายฝั่งทะเลตามที่เคยได้ฟังจากคนที่เคยไปรบคุยกันในร้านเหล้าในลอนดอนเขาเล่าเรื่องที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาเจ้าว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสเอาชนะพวกสหมณฑลได้หรือใช่แล้วพระเจ้าค่ะเราชื่นชมกษัตริย์ฝรั่งเศสเสมอมาเจ้ารู้ไหมเราเพิ่งจะส่งคณะทูตไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองพวกสังฆราชฝรั่งเศสชอบเล่าถึงชัยชนะของกองทัพของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของราชสำนักแล้วก็ความงามเลอเลิศของพระราชินีให้เราฟังเราจึงอยากจะทำไมตรีกับพระองค์เพราะทรงเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมเป็นนักรบ
ม่ใช่พ่อค้าจริงแล้วพระเจ้าค่ะทอดพระเนตรจากพฤติกรรมของคนฝรั่งเศสในสยามก็พิสูจน์ได้พวกมิชชันนารีสนใจแต่จะทำความดีส่วนสถานีการค้าฝรั่งเศสที่นี่ก็ไม่รุกรานเราคอนสแตนตินทูลพรางยิ้มนายเดสลองซึ่งเพิ่งจะมาเปิดสถานีการค้าแห่งแรกของฝรั่งเศสที่สยามมัวแต่ยุ่งกับเรื่องการทูตมากกว่าการค้าโดยเตรียมเรือของฝรั่งเศสชื่อว่าโซเลยโดริยองสำหรับคณะทูตสยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่าว่าเราเสียดายที่หาลูกแรดส่งไปกับเครื่องบรรณาการไม่ได้เพราะว่าช้างสองเชือกที่ส่งไปออกจะเป็นของธรรมดาเมื่อซีเออเกเม่มิชชันนารีที่ไปกับคณะทูตยังพูดว่าช้างคงไม่รอดจากการเดินทางถึงแม้ลูกช้างจะตายกลางทางใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ยังทรงส่งของมีค่าอีกมากมายไปในเรือได้พระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสคงได้รับเครื่องราชบรรณาการที่สมพระเกียรติเป็นแน่คอนสแตนตินนึกถึงแจกันทองหีบต่างๆและเครื่องเรือนชุดกิโมโนญี่ปุ่นกระเบื้องจีนที่เรือฝรั่งเศสบรรทุกจนล้นเราไม่อาจรู้เมื่อซีเออเกเม่บอกว่าไม่มีสิ่งใดในกรุงสยามที่จะงามเทียบเท่าศิลปะฝรั่งเศสคอนสแตนตินทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเมืองฝรั่งเศสดีเท่าเมอร์ซิเออร์เกเม่แต่ขอทูลรับรองว่าเครื่องลงรักและกระเบื้องที่ทรงเลือกส่งไปถวายนั้นงามหาที่เปรียบมิได้เป็นของที่ฝรั่งเศสผลิตเองไม่ได้อีกประการหนึ่งขวานช้างที่ทรงส่งไปด้วยก็ได้รับการอบรมจากโรงช้างหลวงคงจะช่วยดูแลช้างได้ดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยักพระพักหวังว่าเจ้าคงจะพูดถูกแต่ถ้าชะตาชีวิตของมันถูกกำหนดไว้ว่าต้องตายในทะเลต่อให้ควานช้างผู้ชำนาญที่สุดก็คงจะทำอะไรไม่ได้ส่งลุกขึ้นตามเราไปยังโรงช้างเถิดพระยาช้างเผือกกำลังป่วยเราขอให้เมอร์ซิเออร์แวงซองมาช่วยดูอาการให้พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินอย่างรวดเร็วคอนสแตนตินโดยเสด็จด้วยก้มตัวเพื่อไม่ให้สูงเกินพระองค์ทุกคนหมอบลงเมื่อเสด็จผ่านจนแทบไม่กล้าหายใจแม้แต่ควานช้างก็ยังรีบหมอบบนกองปุ๋ยเมื่อเสด็จเข้าไปในโรงช้างหลวงหลวงสรศักดิ์รองจางวางกรมช้างเดินมาถวายบังคมอย่างงดงามคอนสแตนตินยืนห่างออกมามองอย่างพินิจมีคนกล่าวว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์กับเจ้าหญิงล้านนาแห่งอาณาจักรเชียงใหม่ทางเหนือของสยามข่าวลือเล่าว่าเมื่อทรงปราบเชียงใหม่ได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิพัทธ์ในราชธิดาของเจ้าแสนหลวงจึงทรงพากลับอยุธยาในฐานะเฉลยศึกพระราชทานพระโอรสที่ประสูติมาให้กับพระเพทราชาจางวางกรมช้างซึ่งเป็นบุตรแม่นมของพระองค์เป็นผู้เลี้ยงดูคอนสแตนตินมองแล้วสรุปว่าไม่มีความคล้ายคลึงนักชาวสยามหนุ่มซึ่งเขาได้เห็นอยู่ต่อหน้าตอนนี้สูงและผิวขาวกว่าผู้เป็นบิดาแต่เขาก็แปลกใจที่หลวงสรศักดิ์มองเขาอย่างเกลียดชังแล้วก็ยกมือไหว้อย่างเสียไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนนี้ฟอนคอนกลายเป็นคนโปรดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วชีวิตกำลังรุ่งเรืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามตอนหน้าตอนที่17นวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนผลงานของแครคีฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปรค่ะห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังที่นี่ www.thaipbsradio.com หมดเวลาวันนี้แล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ